จิไม่ได้รับเงินเดือนนะคะป๊าไม่ได้ให้เงินเดือนเงินค่าขนมส่วนตัวของแม่เคจิแม้แต่เยนเดียวนะคะทุกคนจิอยากจะไปทำงานอยากมีเงินเดือนของตัวเองอยากจะช็อปอะไรก็ได้ตามใจตัวเองยัมมี่ไทยโง่นั่นไอ้ตัวไทโก้อืมไอ้ตัวอร่อยครับอ้าว very good เก่งมากนั่งกันเด็กวิ่งกิจする時はこうやってそう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 こうやってここにくっつけてくっつけてお絵かきするの。ああ、そうですね。食べるときはここはしかないで。そう。ね。うん。はい、どうぞ持って行って。そうそう。で、俺が記事を書く。マニア、今日は髪の毛切る。今日は、はい、前は、コストコ行った。ああ、そうですね。สวัสดีค่ะ KG Home นะคะวันนี้แม่ก็จะมาตัดผมให้ KG อีกแล้วนะคะก็คงเหมือนเดิมเนาะก็คือตัดได้ก็คงตัดได้ไม่สวยเหมือนที่ร้านเนาะแต่ก็ช่วงนี้นะคะตัดที่บ้านปลอดภัยที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือตัดกันเลยค่ะตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกนิดเดียวเนาะเพราะว่าถ้าตัดสั้นเกินป๊าเขาบอกว่าผมสั้นๆไม่เข้ากับเคจินะคะก็เลยตัดแค่นิดเดียวเรียบร้อยนะคะโดคากุยรอไหมนั่นแต่คากุยคือนะไม่ยังไม่รอเคจิเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังเหมือนลิงอยู่เลยคากุยคือไม่มาดอเอ้ให้จันตัวทัชชิเตตอนนี้แม่เคจิก็ทำงานบ้านแล้วก็ตัดผมให้เคจิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเวลาว่างของแม่เคจิแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นเนาะแม่เคจิก็จะขอแชร์ในมุมมองของแม่เคจินะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของแม่เคจิเท่านั้นเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะสำหรับอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะสำหรับแม่เคจิแล้วเนาะก็จะเป็นอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตของแม่เคจิมากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะอย่างที่แม่เคจิเคยบอกไปเนาะก่อนหน้านี้แม่เคจิทำงานเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปรับพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ร้านยาเนาะตอนอยู่ไทยนะคะตอนนั้นก็จะทำงานอย่างเดียวนะคะมีความสุขมีความสนุกกับการทำงานมากๆนะคะงานบ้านเนาะเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะเพราะว่าเราทำงานนอกบ้านเป็นหลักเนาะส่วนใหญ่ป๊าก็จะทำให้นะคะเพราะว่าเขามีเวลาหยุดมากกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็เรื่องทำกับข้าวไม่เคยทำเลยนะคะเพราะว่าอยากกินอะไรนะคะเดินไปตลาดเนาะเดินไปหน้าเซเว่นเราก็ได้กินแล้วนะคะหรือว่าพิเศษหน่อยก็ไปกินที่ร้านนะคะซึ่งตอนนั้นก็หาทานง่ายมากเนาะเป็นชีวิตที่สะดวกสบายสุดๆนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้มีเวลาดูแลบ้านดูแลสามีดูแลครอบครัวสักเท่าไหร่เนาะก็จะเน้นทำงานนอกบ้านนะคะอย่างบางครั้งนะคะไม่เคยจีก็เข้างาน 8:30 นะคะที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนาะ 8:30 ถึง 4:30 เนาะแล้วก็ไปต่อขึ้นเวรเอกชนนะคะตั้งแต่ 5:00 นของวันนี้นะคะแล้วก็ออกเวร 4:00 นของวันถัดไปเนาะก็
็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะตอนนั้นอ่ะรู้สึกสนุกกับการทำงานนะคะได้เจอคนเยอะได้เงินเยอะนะคะแล้วก็คืออยากจะใช้อยากกินอะไรแล้วก็ใช้กินแบบว่าไม่ค่อยได้คิดอะไรเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราทำงานทุกวันทุกวันนะคะเดือนต่อมาเดี๋ยวก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเนาะก็เลยไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้ประหยัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะชีวิตก็เปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าเราไม่มีงานนะคะแล้วก็ไม่มีเงินเดือนเนาะซึ่งไม่แค่จิเคยทำคลิปบอกไปแล้วเนาะว่าไม่แค่จิไม่ได้รับเงินเดือนนะคะป้าไม่ได้ให้เงินเดือนเงินค่าขนมส่วนตัวของไม่แค่จิแม้แต่เยนเดียวนะคะทุกคนไม่ได้เลยเนาะซึ่งป้าเขาจะให้เป็นส่วนของค่ากับข้าวนะคะซึ่งค่ากับข้าวที่ให้นะคะก็ไม่มากไม่น้อยนะคะก็อยู่ในความพอดีเนาะแล้วก็ตกลงกันแล้วนะคะว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถซื้อของกินของใช้ในครอบครัวเราภายใน1เดือนเนี่ยเพียงพอนะคะอันนี้เราก็ตกลงกันแล้วเนาะจากที่แบบว่าเคยแบบอยากได้อะไรซื้อนะคะอยากกินอะไรก็ซื้อมาเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเราจะต้องแบบว่าคิดให้เยอะขึ้นนะคะคิดให้รอบคอบขึ้นนะคะก่อนที่จะซื้ออะไรเนาะต้องซื้อมาในปริมาณที่พอดีนะคะเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะของเหลือเน่าทิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเปลืองนะคะทุกคนต้องเปลืองถุงขยะนะคะแล้วก็เปลืองหลายๆอย่างเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวเรานะคะแม่เคจิก็เลยต้องคิดค่อนข้างเยอะเนาะในส่วนของแม่เคจินะคะหลายๆคนก็คงสงสัยว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าขนมไม่มีเงินอะไรเลยแล้วอยู่ได้ยังไงเนาะแม่เคจิก็ใช้เงินไทยค่ะเพราะว่าแม่เคจิก็ขายของออนไลน์นะคะขายคอลลาเจนเนาะที่ไทยนะคะขายมานานแล้วค่ะขายตั้งแต่เป็นบริษัทชกรนะคะแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้นะคะก็รับออเดอร์เสร็จแล้วก็ให้คุณยายส่งให้นะคะพอมีรายได้เข้ามาเนาะหักลดต้นทุนอะไรแล้วนะคะกำไรในส่วนนั้นแม่เคจิก็ใช้ในการซื้อสิ่งของที่ต้องการนะคะโดยการใช้เงินไทยที่หามาได้เองนะคะโดยการทำธุรกิจออนไลน์เล็กๆเนาะและทุกครั้งนะคะที่คุณปู่มาที่บ้านเนาะคุณปู่เขาก็จะให้เงินค่าขนมแม่เคจิทุกครั้งนะคะซึ่งคุณปู่เขาไม่ได้พึ่งมาให้นะคะทุกคนเขาให้ตั้งแต่แม่เคจิเนี่ยเป็นแฟนกับป๊านะคะตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะเขาก็เปย์มาให้ตลอดนะคะแล้วพอมาย้ายอยู่ที่นี่นะคะคุณปู่เขาก็จะให้มาตลอดนะคะซึ่งเราก็เคยปฏิเสธเนาะปฏิเสธทุกครั้งแหละที่เขาให้นะคะเขาก็เต็มใจที่จะให้เราก็เต็มใจที่จะรับไว้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะแม่เคจิก็เก็บไว้เป็นเงินส่วนตัวเนาะบางครั้งก็เอาไปซื้อของให้เคจิซื้อเสื้อผ้าซื้อของเล่นอะไรแบบนี้นะคะถ้าถามว่าแม่เคจิอยากจะไปทำงานอยากมีเงินเดือนของตัวเองอยากจะช็อปอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไหมคำตอบก็คือก็อยากนะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่เคจิยังหลงรักอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นอยู่เนาะเพราะว่าแม่เคจิได้ดูแลเคจิอย่างเต็มที่นะคะแบบ24ชั่วโมงเลยเนาะได้ไปรับไปส่งไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้ทำข้าวกล่องสวยๆให้เคจิไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้ดูแลสามีนะคะมีเวลาคิดเมนูคิดว่าจะทำอะไรนะคะทำอาหารออกมาสวยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสุขของอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็ว่าได้เนาะพอเรามีเวลาเยอะเนาะเราก็สามารถดูแลครอบครัวดูแลลูกสามีนะคะเต็มที่เนาะแต่ถ้าแม่เคจิออกไปทำงานนอกบ้านนะคะซึ่งแม่เคจิก็เคยลองไปทำบ้างแล้วเนาะตอนที่เคจิอายุประมาณขวบครึ่งนะคะสำหรับตอนนั้นน่ะก็ยังมีคุณย่าดูเคจิให้เนาะไม่ได้อยู่กันแค่3คนนะคะก็คือเราไม่ได้ต้องมาพะวงเรื่องลูกมากจนเกินไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กัน3คนนะคะถ้าแม่เคจิออกไปทำงานนอกบ้านเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เคจิไม่มีข้าวกล่องสวยๆไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าแม่เคจิต้องแบบรีบเนาะคิดเรื่องของตัวเองเนาะต้องรีบออกไปทำงานนอกบ้านสำหรับเรื่องของลูกเนี่ยความสำคัญก็ต้องลดลงแน่นอนเนาะเพราะว่าเราต้องเป็นห่วงงานที่เราจะไปทำซึ่งความรู้สึกตรงนั้นแม่เคจิก็ยังแบบถ้าลูกเราให้ถ้าความสำคัญของลูกเราลดลงก็อย่าพึ่งดีกว่านะคะพอทำงานเหนื่อยกลับมานะคะเราก็จะไม่อยากจะคิดเมนูอาหารอร่อยๆไม่อยากจัดจานสวยๆอะไรแบบนี้เนาะก็ทำให้สามีเราไม่มีความสุขนะคะก็อาจจะแบบเหนื่อยไปกับเราด้วยเนาะได้ทานอาหารที่ไม่อร่อยลูกก็แบบทำได้ทานอาหารที่แบบว่าไม่มีลวดลายน่ารักไม่เจริญอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็แม่เคจิก็คิดไปต่างๆนานาเนาะ
พอเรามีเวลาแล้วเราทำให้คนในครอบครัวมีความสุขแม่เคจิก็มีความสุขไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะการที่ไปทำงานนอกบ้านนะคะก็ขอชะลอไว้ก่อนนะคะก็จะดูแลเคจิให้ดีที่สุดนะคะจนกว่าเขาจะเข้าประถมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองได้มากกว่านี้นะคะถึงจะวางใจแล้วก็จะออกไปทำงานนอกบ้านเนาะสำหรับอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็จะมีอะไรให้เราทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนาะจะมีอะไรแบบว่าจุกจิบยิบย่อยนะคะเต็มไปหมดเนาะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะเราต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างเนาะงานบ้านทุกชนิดนะคะทำอาหารแล้วก็ไปจ่ายตลาดเนาะแล้วก็ส่งไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะพาลูกไปเรียนพิเศษนะคะดูแลสามีเนาะเตรียมน้ำให้สามีอาบตอนกลับมาจากทำงานอะไรแบบนี้นะคะก็ทำทุกอย่างเนาะอย่างในเรื่องของจ่ายตลาดนะคะเราก็จะต้องคิดให้เป็นระบบมากขึ้นเนาะคิดให้รอบคอบมากขึ้นนะคะทุกคนก็จะไม่เหมือนอยู่ที่ไทยเนาะที่ซื้อมาแบบถ้าเหลือแล้วก็ทิ้งไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่นี่นะคะก็จะต้องซื้อพอดีนะคะซื้อแค่พอดีเนาะสำหรับแม่เคจินะคะจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าเนาะแต่ไม่ได้ถูกที่สุดนะคะเพราะว่าของที่ถูกที่สุดเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถูกปากเราไม่ได้ถูกใจเรานะคะเราก็เลือกของที่แบบว่าถูกกว่าเนาะอย่างเช่นน้ำยาซักผ้านะคะร้านขายยาขาย300เยนเนาะแล้วก็อีกร้านนึงเนี่ยขาย200เยนแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นยี่ห้อที่แม่เคจิใช้ประจำแม่เคจิก็จะเลือกซื้อร้านที่ขาย200เยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่แม่เคจิเลือกซื้อของเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆนะคะแม่เคจิก็จะปั่นจักรยานไปเช็คดูราคาของตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านยาต่างๆนะคะว่าร้านไหนสาขาไหนอันไหนถูกอันไหนแพงนะคะก็คือแบบก็ไม่ได้เช็คทุกอย่างเนาะเช็คของที่เราใช้เป็นประจำเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสนใจเท่านั้นเนาะถ้าแม่เคจิไปซื้อของทีนึงนะคะก็จะปั่นไป 4-5 ที่เนาะกว่าจะได้ของครบตามที่เราต้องการนะคะการเช็คราคาแล้วก็ซื้อของแบบนี้ก็ทำให้แม่เคจิประหยัดนะคะได้ประมาณ 1,000 บาทต่อครั้งต่อการช้อปปิ้ง1ครั้งนะคะแม่เคจิก็เลยยอมปั่นจักรยานไปหลายๆที่เนาะเพราะว่าประหยัดได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อย่างของใช้ส่วนตัวนะคะแม่เคจิก็มีความอยากได้บ้างเนาะเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางกระเป๋านะคะถ้าอยากได้เนาะก็ป้าเขาซื้อให้หมดนะคะแต่แม่เคจิก็มีความคิดว่าประหยัดไว้ดีกว่าเงินสามีก็เหมือนเงินเรานะคะใช้ไปเยอะมันก็ลดลงอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ซื้อเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมี4ฤดูเนาะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าแบบเนี้ยแต่ละฤดูนะคะก็จะใส่แค่ประมาณ 3-4 เดือนเนาะเสื้อผ้าก็ยังไม่ทันเก่านะคะแม่เคจิก็เอามาใส่เรื่อยๆนะคะใส่แบบของเดิมเกือบทุกปีเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าแม่เคจิก็ใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ได้แบบหลากหลายนะคะโดยสรุปแล้วนะคะค่าตอบแทนของอาชีพแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเราก็ไม่ได้รับเป็นเงินเดือนไม่ได้รับเป็นตัวเงินเนาะแล้วก็ได้รับเป็นความสุขของคนในบ้านนะคะได้รับเป็นความชื่นชมเนาะอย่างทุกครั้งนะคะที่แม่เคจิทำข้าวกล่องให้เคจิไปโรงเรียนเนาะพอเขาได้เห็นนะคะเขาก็มีรอยยิ้มแล้วก็แบบว่ารู้สึกดีใจอันนี้ก็เป็นความสุขของแม่เคจิเนาะสำหรับอาชีพแม่บ้านในมุมมองของแม่เคจิก็จะมีประมาณนี้ค่ะวันนี้แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เคจินะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ้านเคจิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ